มาถึงเรื่องของสภาพอากาศนะคะเมื่อเช้านี้ฝนก็ตกลงมาหลายชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะสภาพอากาศช่วงนี้นะคะพี่น้องประชาชนหลายพื้นที่ต้องเตรียมรับมือกับอากาศแปรปรวนนะคะซึ่งก็จะมีทั้งพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็อาจมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ด้วยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอาจมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางนะคะโดยวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายหนองบัวลำภูบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนที่ภาคเหนือค่ะที่จะได้รับผลกระทบก็มีจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำพูนลำปางสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อที่ภาคกลางนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยส่วนที่ภาคตะวันออกค่ะมีที่จังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองและปิดท้ายนะคะวันนี้ที่ภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดชุมพรค่ะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะที่ยังต้องระวังก็คือภาคใต้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาจึงขอให้คุณผู้ชมนะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ป้ายโฆษณาที่ดูว่าโครงสร้างไม่แข็งแรงในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงในช่วงวันและเวลาดังกล่าวที่บอกไปนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะก็ให้ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยนะคะ